อยากคิดยังไงมาทำกระทงขายค่ะนี่เห็นค่ะมาลิงสองสามสายว่ารถไหนแล้วคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่ารีบมานะคะที่มีธุระต่อพอหนูตอนแรกรับที่คังนะคะหนูก็ไปที่คังแล้วพี่เขาบอกว่าตรงนี้ตรงไหนคะไม่รู้จักเลยหนูก็เลยพี่เขาเลยว่าน่าตรงย่าโมค่ะตรงหลังย่าโมก็ได้อะไรเงี้ยหนูก็เดินไปเสร็จปั๊บพี่เขาก็เรียกหนูให้หนูเข้าไปช่องประตูชุมพลนะคะเข้าไปเสร็จแล้วพี่เขาก็บอกว่าไอ้พี่เขาว่าเรียกหนูแล้วพี่เขาว่ายื่นให้หนู500 บาทแต่พี่เขามัดจำกับหนูไว้200 บาทนะคะเพราะว่าขายของต้องมีมัดจำไว้ก่อนแล้วทีนี้หนูก็เลยเอาไปให้พี่เขาตอนแรกพี่เขายื่นให้หนู500 บาทหนูก็รับหนูก็งงว่าพี่คะเรียกเงินทอนค่ะหนูยื่นเงินทอนจริงไหมคะพี่เขาแล้วทีนี้ก็มีผู้ชายค่ะเป็นอยู่ดีก็สิทธิ์อะค่ะเขามาจับหนูอะค่ะเหมือนเขาแบบว่าอ้อมหนูไว้แล้วก็ถ่ายรูปหนูแล้วก็ตะโกนเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าอะไรแล้วก็มีคนเดินผ่านแล้วก็มาถามว่าเอ้าผิดได้หรออะไรจับกระทุงไปขายกระทุงเนี่ยแล้วทีเขาบอกว่าผิดครับเนี่ยก็ลายการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาตะคอกใส่ค่ะพี่คนนั้นเขาเลยเดินไปเลยแล้วก็แบบว่าพี่เขาไปยืนมองอยู่ค่ะเพราะว่าเหมือนจับหนูเหมือนหนูทำอะไรผิดพลาดสักอย่างอะค่ะทีนี้เขาก็ให้หนูขึ้นรถค่ะแล้วหนูก็ให้หนูนั่งหลังค่ะแล้วหนูก็ร้องไห้โทรหาแม่ค่ะเพราะว่าหนูกลัวมากหนูเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้คราวนี้ไปคุยกันที่สภ.เมืองเขาตกลงให้จ่ายยังไงคะเข้าไปตอนนั้นพ่อแม่หนูยังไม่ไปนะคะคือเขาให้หนูไปนั่งอยู่ในห้องค่ะห้องที่แบบเหมือนห้องปิดตายค่ะห้องมืดอะแต่ก็มีประตูเข้าได้ข้างหน้าอย่างเดียวค่ะแล้วพี่เขาก็นั่งอยู่นั่นนะคะพวกพี่ก็สิทธิ์อะค่ะเสร็จแล้วพี่เขาบอกว่าผมโทรข่มขู่แม่หนูค่ะว่าต้อง50,000 ถึง 1,400,000นะ อะไรมาแบบนี้เลยลูกคุณเรียนอยู่ไหมเนี่ยเขาก็ข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะก็ร้องเพราะหนูกลัวมากแล้วทีนี้พ่อแม่หนูไปถึงเขาก็แบบว่าเขาชี้หน้าดัดแบบชี้หน้าตาหนูเลยนะคะเพราะว่าตาหนูเคยเป็นตำรวจ แล้วตาหนูก็เลยแบบว่าถามว่าอะไรยังไงเป็นยังไงทำไมถึงโดนจับอะไรนี้ลิขสิทธิ์อะไรของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามปกติแล้วเขาก็แบบเขาก็เดินออกไปเลยค่ะแล้วทีนี้ตอนแรก50,000 บาททีนี้ก็เลยบอกว่า10,000ต่อได้ไหมอะไรเงี้ยแม่หนูสุดแล้ว10,000แล้วทีนี้แม่หนูบอกว่าขอ5,000ได้ไหมแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ครับ10,000แล้วทีนี้ตาหนูก็เลยแบบไปคุยอะค่ะไปคุยกับเจ้าหน้าที่ค่ะว่าต่อรองค่ะต่อรองเหลือ5,000 บาทค่ะค่ะเขาบอกกับแม่หนูว่าถ้าตาหนูไม่ยอมกลับเพราะว่าตาหนูเต็มหมดถ้าตาไม่ยอมกลับก็จะไม่ยอมจะไม่คุยด้วยจะไม่อะไรเลยค่ะเขาก็เลยบอกว่าพอตาหนูกลับเขาก็เข้ามาเอาเงินค่ะ5,000 บาทแล้วเขาก็เดินออกไปเลยเราก็กลับบ้านหนูก็รอซิมนะคะรอซิมชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับบ้านการคราวนี้เนี่ยทางตำรวจฝากอะไรแล้วเราได้อะไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่านะคะเวลาทำอะไรให้ศึกษาก่อนนะคะเดี๋ยวจะโดนเหมือนหนูหรือว่าถ้าใครอยากมีรายได้อยากมีเงินเรียนก็ให้หารายได้อย่างอื่นแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้เป็นอย่างดีก่อนค่ะเดี๋ยวจะรู้ไม่เท่าไม่ถึงการเหมือนหนูแล้วก็อยากเตือนทุกคนนะคะที่ทำแบบหนูว่าทำได้แต่อย่าต้องศึกษาก่อนทุกครั้งค่ะ